ถ้าเรามัวแต่มานั่งรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยวิธีเดิมๆก็คงฟั่นเฟือนใช่ไหมมันคงต้องทำอะไรที่มันต่างไปจากเดิมบ้างไม่ว่าจะเป็น DNA GMO อะไรก็ไม่รู้ล่ะผมก็เรียกไม่ถูกล่ะนะครับและการที่ลงมือทำอะไรที่มันต่างไปจากเดิมมันก็ต้องมาจากความคิดหรือวิธีคิดที่ต่างไปจากเดิมดังนั้นได้คำตอบที่อยากครับว่าคิดสร้างสรรค์ได้ยังไงคิดอะไรใหม่ได้ยังไงเพราะเราอยากได้ผลลัพธ์ตามที่เราคิดแต่เราไม่อยากสร้างสรรค์โอเคเอาละนักบริษัทขายเฟอร์นิเจอร์อยู่นะครับผลลัพธ์เดิมๆก็คือลูกค้าซื้อสั่งเฟอร์นิเจอร์ไปดูที่โชว์รูมใช่ไหมแล้วก็เฮ้ยชอบไหมสั่งเฟอร์นิเจอร์ได้ออเดอร์รับ